ายการฟู้ดเดลี่ค่ะและตอนนี้แพรอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะแพรมีร้านอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและร้านอร่อยที่แพรบอกจะพามาก็คือร้านนี้ล่ะค่ะปอขาหมูเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเดียวในโคราชเลยนะคะที่เป็นขาหมูสูตรมะพร้าวอ่อนค่ะที่สำคัญเนี่ยร้านนี้เขาเปิดมายาวนานเกือบ30ปีแล้วค่ะหมูแต่ทำไมถึงมีลูกมะพร้าวคะเราเอามะพร้าวเนี่ยครับมาเป็นส่วนประกอบเป็นเครื่องปรุงอย่างนึงในขาหมูครับก็คือเป็นหนึ่งในสูตรสำคัญใช่เป็นหลักของมันเลยเราจะเอาน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นเครื่องปรุงอย่างนึงสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้รสชาติเนี่ยมันมีความนวลนะฮะมันจะนวลๆหน่อยความหนึบความเลี่ยนความมันเนี่ยมันจะลดลงที่ได้เห็นคือมีเนื้อมะพร้าวด้วยใช่ทำไมต้องใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนมาพอเราใส่น้ำไปแล้วเนี่ยเราคือเราใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อนั่นแหละแล้วเวลากินคู่กับขาหมูเนี่ยนะมันจะดีอ่ะวัตถุดิบอะคะวัตถุดิบนี่เราเลือกยังไงในเมื่อขาหมูเนี่ยคือพระเอกของร้านสั่งมาจาก CP CP มาส่งให้ CP เขาจะโอเคนะความสะอาดเนี่ยมันได้สมัยก่อนเลยอ่ะเราก็สั่งมาจากตลาดแล้วเราก็มาเผากันเองพอเผากันเองเนี่ยหลังๆมามันก็เหนื่อยอะแล้วก็น้องเซลล์เนี่ยเขาก็ดีมากเวลาเราติดขัดเราบอกเขาเนี่ยบอกวันนี้พรุ่งนี้เขาแก้เลยก็ดีมากไส้พะโล้ก็ใช้ CP ไข่ก็ใช้ CP แล้วก็ไอตัวซี่โครงเนี่ยมาเป็นสำเร็จรูปอะมาเป็นชิ้นเลยไม่ต้องทำอะไรก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขาหมูนะคะที่เป็นเนื้อหมูสดอนามัยเนี่ยส่วนของไส้ส่วนของไข่ไก่รวมถึงซี่โครงหมูเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากทาง CP ค่ะเพราะว่าทางร้านเนี่ยหนึ่งเลยเรามั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยที่สำคัญเนี่ยเขาสะดวกมากๆเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยโลตัสค่ะสามารถซื้อครบจบในที่เดียวจบที่เดียวดีแล้วบริการดีครับค่ะที่นี่เนี่ยมีหมั่นโถด้วยเวลาเขาทานเขาก็จะทานแบบมาจิ้มกันนะบางคนก็ทานเป็นขนมอันนี้หมูหนาวบางคนเรียกหมูเจลลี่สมัยก่อนเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดโดยธรรมชาติของจีนเขาเรียกตือคาตัดเวลาเรากินเย็นๆกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านเนี่ย recommend เลยอันนี้เป็นไส้กรอกเยอรมันค่ะไส้กรอกเยอรมันจริงๆเราทำหมูยอด้วยเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคเดียวกันแล้วแบบนี้ลูกค้าสามารถตามมากินที่ร้านปอขาหมูได้ที่ไหนยังไงบ้างคะร้านปอขาหมูนี่อยู่ที่โคราชถนนโยธาตรงข้ามร้านเนี่ยมันก็จะเป็นธนาคารออมสินคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่กรุงเทพค่ะอยากจะแบบว่ากินข้าวขาหมูด้วยเรามีบริการส่งไหมคะกรุงเทพเนี่ยจะส่งแบบแช่แข็งลบ15องศาเนี่ยส่งเย็นนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยถึงแล้วทักไปในเพจก็ได้นะฮะคุยกันในนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้แล้วสำหรับที่ร้านเปิดปิดกี่โมงคะที่ร้านเปิด 8:15 ปิด 4:30 แล้วก็เปิดทุกวันนะฮะก็สามารถตามมาชิมกันได้นะคะเป็นขาหมูสูตรพิเศษที่แบบว่ามีน้ำมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลักใช่ต้องมาลองชิมค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะว่าขาหมูสูตรน้ำมะพร้าวจะเป็นยังไงเนื้อเขาจะมีความแบบนุ่มนวลไม่แข็งไม่กระด้างค่ะมีความนุ่มมีความหอมเหมือนมีกลิ่นติดปลายที่เป็นแบบมะพร้าวเล็กๆอะค่ะแต่คือเข้ากันมากๆเลยนะแล้วรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนจนเกินไปด้วยเดี๋ยวเรามาชิมแบบคากิกันบ้างค่ะมันมีความละมุนมากค่ะนุ่มมากจนแบบพอตักปุ๊บอะแล้วมันเปื่อยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองชิมกับหมั่นโถดูบ้างค่ะนี่เดี๋ยวจะลองกินเมนูหมูหนาวของเขาค่ะรสชาติเหมือนขาหมูแต่พอจิ้มกับชิโชแล้วอ่ะเขาจะมีความแบบว่าเปรี้ยวมาตัดเค็มมาตัดหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ากันนะอร่อยมากเลยแล้วแพรเห็นหลายโต๊ะเขาสั่งเยอะมากถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆเลยค่ะสำหรับแพรที่ได้กินขาหมูสูตรน้ำมะพร้าวถ้าใครอยากตามไปกินแบบแพรนะคะก็มาได้ที่ร้านปอขาหมูที่โคราชค่ะและตอนนี้แพรอยู่ที่เดอะมอลล์ท่าพระค่ะจะพาคุณผู้ชมมากินทงคัตสึทอดสดๆกันที่ร้านอโศกทงคัตสึค่ะส
วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเป้คะอยากจะให้เล่าที่มาที่ไปของคำว่าอโศกหน่อยค่ะก็ที่ไปที่มาของอโศกก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปเจอร้านโทกสึร้านนึงเป็นร้านเล็กๆอยู่ในคิวชูครับพอกินแล้วก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าที่ไทยอ่ะยังไม่ค่อยมีร้านทงคัตสึแบบทงคัตสึจ๋าๆแบบนี้ครับก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสแล้วก็มาเปิดเป็นทงคัตสึอโศกทงคัตสึเนี่ยแหละถ้ามาที่ร้านนี้เป็นครั้งแรกเมนูไหนที่จะแนะนำให้สั่งไหมคะก็จะแนะนำเป็นสันนอกครับสันนอกเนี่ยเราใช้หมูของ CP นะครับแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังสดต้องบอกก่อนว่าสันนอกที่ดีอ่ะจะต้องมีปริมาณของไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์ที่พอเหมาะครับข้างบนจะเป็นไขมันแล้วก็ข้างล่างจะเป็นส่วนเนื้อสัตว์แล้วก็จะต้องคัดสเปคว่ามันต้องเท่านี้เนื้อต้องเท่านี้ครับถึงจะออกมาเป็นแบบว่าสันนอกอร่อยอร่อยแบบนี้ใช่ครับซึ่งทางร้านเนี่ยก็เลือกใช้เป็นวัตถุดิบก็คือเป็นหมูสดอนามัยจากทาง CP ใช่ไหมคะเพราะว่านอกจากจะได้สัดส่วนของตัวมันตัวเนื้อที่มันพอดีแล้วเนี่ยหมูสดอนามัยจากทาง CP ก็ยังสดสะอาดปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นสันในชีสครับที่ร้านก็อันนี้ก็ทำสดเหมือนกันตอนแรกก็จะเป็นสันในแล้วก็เอามาใส่ชีสสดไม่ได้มีการทำเอาไว้ก่อนก็คือทำสดจานต่อจานเลยใช่จานต่อจานเลยครับถ้าคนที่ไม่ได้ทานเป็นพวกทอดก็จะมีย่างด้วยครับเป็นฮอกเกย่างเกลือครับฮอกเกย์เนี่ยเรานำเข้ามาจากฮอกไกโดอันนี้จะเป็นคัตสึนิครับมันจะคล้ายๆคัตสึด้งคัตสึด้งก็คือข้าวหน้าหมูทอดแต่ว่าคัตสึนิเนี่ยจะเป็นหมูทอดที่อยู่ในน้ำซุปแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสุกี้หมูครับสุกี้หมูก็คือเราจะเสิร์ฟมาเป็นแบบจานร้อนเลยเป็นจานร้อนใช่ไหมคะแล้วเห็นว่ามีเสิร์ฟเป็นมีไข่ดิบมาด้วยก็จะกินหรอว่าคล้ายๆเหมือนชาบูที่สำคัญที่แพชอบมากๆของร้านนี้คือเขามีคอนเซปต์ที่ว่าสามารถเติมเครื่องเคียงทุกอย่างได้ไม่อันใช่ทำไมถึงมาเป็นคอนเซปต์นี้อะคะก็คอนเซปต์ของทางร้านก็คืออยากให้ลูกค้าที่เข้ามากินที่ร้านเนี่ยอิ่มอร่อยทุกคนครับไม่อยากให้แบบรู้สึกว่าต้องไปกินร้านอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างเช่นแบบว่ามีทั้งไข่ตุ๋นข้าวซุปอะไรพวกนี้คือเราสามารถเติมได้ไม่อั้นเลยใช่ครับเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มานั่งรับประทานที่ร้านด้วยใช่ครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับเป็นชุดประหยัดนะครับสามารถเติมเครื่องเคียงไม่อั้นเหมือนกันจะเริ่มต้นที่199ครับถ้าคุณผู้ชมที่อยากจะตามมารับประทานที่ร้านค่ะมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็มาได้ที่เดอะมอลล์ท่าพระเลยครับแล้วก็มีสาขาเดอะมอลล์งามวงศ์เปิดตั้งแต่10โมงปิด3ทุ่มหรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกมาที่ร้านมีบริการ Delivery ไหมคะมีบริการ Delivery ที่ Line Man ค่ะก็สามารถเข้ามาดูกันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เชฟมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะทางร้านนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นแบบว่านี่งานนี้มาให้เราบดค่ะก่อนที่เราจะใส่น้ำจิ้มลงไปกลิ่นหอมของงาขาวก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะสำหรับใครที่ชอบกินสันนอกนะคะนี่เขาจะเป็นแบบว่าเนื้อที่ติดมากับมันคุณผู้ชมอร่อยพอจิ้มกับน้ำจิ้มที่ทางร้านเนี่ยทำเองนะคะรสชาติเนี่ยก็จะตัดเปรี้ยวนิดๆค่ะมีกลิ่นหอมของงาบอกเลยว่าสุดยอดมากๆแล้วที่ชอบคือแบบสามารถเติมเครื่องเคียงไม่อั้นค่ะมาถึงเมนูสุกี้ค่ะนี่แพแอบถามคุณเป้มานะว่าวิธีการกินเนี่ยกินยังไงคือเขาก็จะให้ไข่ดิบมาค่ะและวิธีการกินคือกินคล้ายๆกับชาบูเลยคุณผู้ชมชอบมากเลยอ่ะเป็นแบบหมูสไลด์จุ่มไข่ค่ะบอกเลยว่าดีมากมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่คุณเป้แนะนำค่ะก็คือเมนูคัตสึนิค่ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะคือจะให้รสชาติtexture ที่นุ่มกว่าค่ะเหมือนหมูพออยู่ในน้ำซุปอ่ะเขาก็จะมีความนุ่มค่ะแล้วพอโปะไข่มาด้านบนบวกกับน้ำซุปที่แบบว่ารสชาติออกหวานๆเค็มๆคุณผู้ชมคือฟินมากมาถึงเมนูสันในชีสค่ะสำหรับใครที่ชอบชีสแนะนำเป็นเมนูนี้เลยคุณผู้ชมสามารถตามแพมมากินทงคัตสึอร่อยๆได้ที่อาโศกทงคัตสึที่สาขาเดอะมอลล์ท่าพระนะคะแล้วสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ